ชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์ทะเกืองรังสฤทธิ์ในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับThank you.
ผู้เสริมกำลังข้ามาเชิญทุกทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระองค์ข้ามาจนทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใดสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดเป็นรายการที่เชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้คิดต่อคิดตามในประเด็นต่างๆที่นำเสนอโดยอาศัยแนวคิดแนวปฏิบัติและแนวคำสอนที่มาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืออาจจะมีคำถามอยากจะเสวนาวิสาสะต่อนี่แหละครับคือรายการที่มีวัตถุประสงค์เช่นนั้นคือจุดประกายให้ท่านได้คิดต่อเพื่อจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นคมชัดมากยิ่งขึ้นวันนี้ตั้งหัวข้อไว้ว่าความวิตกกังวลมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งแต่งงานอยู่กินกันมานานหลาย10ปีทุกๆคืนภรรยามักนอนไม่หลับและระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีโจรมาขึ้นบ้านก็ทำให้มีความวิตกกังวลอย่างมากหลับหลับตื่นตื่นพอจะหลับก็ระแวงสงสัยว่าเอ๊ะจะมีใครมาขึ้นบ้านหรือเปล่าใครจะมาลักขโมยของของเราหรือเปล่าใครจะมาทำอันตรายเราหรือเปล่ามีความระแวงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจเริ่มย่ำแย่ลงไปทุกวันเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยในตอนดึกๆเธอจะปลุกสามีให้ลุกขึ้นเอาไฟฉายไปส่องดูซิไปตรวจตราดูซิว่าทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีอยู่หรือไม่เหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินไปปีแล้วปีเล่าซึ่งสามีก็ดีนะครับไม่ได้ว่าอะไรเพราะเข้าใจภรรยาเป็นอย่างดีก็ภรรยามีความระแวงมีความวิตกมีความกังวลเราก็ช่วยให้ภรรยาหายวิตกหายกังวลทุกคืนก็ลุกขึ้นไปส่องดูเปิดไฟดูส่องไฟฉายดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็กลับมาบอกภรรยาว่าทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปเรียบร้อยภรรยาก็นอนหลับได้ทำตามที่ภรรยาขอร้องแต่โดยดีจนกระทั่งคืนหนึ่งสามีเกิดความรู้สึกแปลกใจมากที่เห็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งด้อมๆมองๆอยู่ในห้องนั่งเล่นพอรู้ตัวว่าเจ้าของบ้านมองเห็นตัวเองแล้วเนี่ยจึงคิดว่าจะหนีออกไปให้เร็วที่สุดแต่สามีเรียกให้โจรคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นหยุดอยู่กับที่อยู่ตรงนั้นพร้อมกับตะโกนออกไปว่าช้าก่อนคุณยังไปไหนไม่ได้เพราะภรรยาของผมคาดหวังว่าจะได้พบคุณมาเป็นเวลา30ปีแล้วเมื่อฟังแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ขำก็น่าขำจะว่าเห็นใจก็น่าเห็นใจนะครับแต่ความจริงอันแสนปวดร้าวก็คือว่าหากเราฝังจิตฝังใจอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรากลัวและวิตกกังวลเราจะไม่มีความสุขเราจะไม่มีสันติสุขในการมีชีวิตในแต่ละวันเลยเหมือนกับชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ชื่อโยบกล่าวว่าเพราะการถอนหายใจของข้ามีมาก่อนอาหารของข้าและการครวญครางของข้าก็เทออกมาเหมือนน้ำเพราะสิ่งที่ข้ากลัวมากก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าครั่นคร้ามก็ตกอยู่แก่ข้าข้าไม่สบายใจเลยทั้งข้าก็ไม่สงบข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความทรมานก็มาหาคำกล่าวนี้เตือนใจเราทั้งหลายว่าหากเรากลัววิตกกังวลและทุกข์ร้อนต่อสิ่งใดเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำหาความสงบสุขในจิตใจแทบจะไม่ได้นอกจากจะทำให้ตัวเองทุกอกทุกใจแล้วเนี่ยยังส่งผลให้คนที่อยู่รอบกายรอบข้างเราเนี่ยทุกอกทุกใจแล้วก็วิตกกังวลไปกับเราด้วยทั้งนี้เพราะสิ่งที่เราทำซ้ำๆซากๆจนกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นนิสัยเนี่ยจะโน้มน้าวจิตใจของเราให้เชื่อและคล้อยตามไปว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงและเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกับสามีภรรยาที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นนะครับคือภรรยาเนี่ยวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีใครมาขึ้นบ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอด30ปีพอมีคนหนึ่งมานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นสามีก็บอกให้หยุดเพราะว่าภรรยาอยากจะพบมา30ปีแล้วอย่างเนี้ยมันเป็นความทุกข์นะครับที่จะต้องวิตกกังวลอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ในอาการเช่นนี้จึงเป็นคนที่น่าเป็นห่วงเพราะจะเกิดอาการของคนจิตหลอนและฝังใจนะครับมีความหลังฝังใจวนเวียนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการมันวนเวียนอยู่ในสมองในความคิดจนไม่เป็นอันกินอันนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแห่งความกลัวและขาดความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งอาจจะนำอันตรายมาถึงชีวิตก็ได้ถ้าไม่หาทางเยียวยาแก้ไขตั้งแต่ต้น
อาการที่ท่านโยบได้แสดงออกได้แก่การถอนหายใจที่เกิดขึ้นทุกครั้งก่อนอาหารเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถอนหายใจก่อนกินข้าวเนี่ยนะครับการถอนหายใจเนี่ยมันเป็นความวิตกนะครับก็ทำให้กินอะไรไม่ลงเกิดความกังวลเกิดความวิตกทุกร้อนจนกินอะไรไม่ลงไม่สามารถที่จะฝืนใจกินอะไรลงไปได้ซึ่งก็อาจจะทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนเพราะอาหารเนี่ยมันไม่ย่อยหรือท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันวิตกทุกร้อนอาหารมันก็ไปค้างอยู่ไม่สามารถที่จะย่อยได้มันก็เป็นการบั่นทอนสุขภาพทำให้ชีวิตสั้นลงอย่างไม่รู้ตัวนะครับท่านโยบใช้อีกคำหนึ่งนะครับนอกจากคำว่าถอนหายใจใช้คำว่าครวญครางบอกว่าการครวญครางเนี่ยเทออกมาอย่างกระน้ำแสดงว่ามันมีความทุกข์ยากลำบากมากจนไม่อาจที่จะยับยั้งชั่งใจไว้ได้มันถาโถมเข้ามาในชีวิตจนแทบจะตั้งตัวไม่ติดทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังใจไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งเป็นการบั่นทอนชีวิตให้สั้นลงอีกรูปแบบหนึ่งไม่เป็นคุณกับตนเองและคนรอบข้างอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอนหายใจการครวญครางมันทำให้ทุกคนไม่สบายใจทำให้ทุกคนพลอยทุกอกทุกใจไปด้วยความไม่สบายใจของท่านโยบจึงปรากฏออกมาในลักษณะของไร้สันติสุขไร้ความสงบและไม่ได้หยุดพักใช้3คำนะครับไร้สันติสุขไร้ความสงบและไม่ได้หยุดพักหรือไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับให้เต็มอิ่มตื่นขึ้นมาแต่ละวันก็มีแต่ความเหนื่อยอ่อนมีแต่ความง่วงหาวนอนมีแต่ความเหนื่อยหน่ายอารมณ์เสียและหงุดหงิดลำคาญทั้งวันโยบกล่าวว่ามีแต่ความทรมานใครที่มีชีวิตแบบนี้ช่างน่าเห็นใจและช่างน่าเป็นห่วงเหลือเกินเพราะมีแต่ความทรมานไม่มีความสุขเลยครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังครับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่ประสงค์ให้เรามีชีวิตอยู่เช่นนั้นคือแต่ละวันมีแต่เสียงถอนหายใจแต่ละวันมีแต่การครวญครางแต่ละวันมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความเร่าร้อนในจิตใจพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ให้เราต้องใช้ชีวิตเช่นนั้นเพราะมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลยนอกจากจะทำให้ชีวิตเนี่ยมันสั้นลงแล้วก็หงุดหงิดกับคนที่อยู่รอบข้างขี้รำคาญขี้โกรธแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองไว้อยู่ได้พระเจ้าจึงทรงหนุนใจเราให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขอยู่เหนือความกลัวและความวิตกกังวลการที่เราจะอยู่เหนือความกลัวและความวิตกกังวลได้เนี่ยในความเข้าใจของชาวคริสต์เนี่ยเราบอกว่าจะต้องเชื่อวางใจและมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในการทรงนำให้อยู่ในพระเมตตาคุณของพระเจ้าเพราะความกลัวและความวิตกกังวลเป็นอาการของคนที่ขาดความมั่นใจไร้สิ่งยึดเหนี่ยวและห่างเหินจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุให้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเมื่ออยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างนั้นก็ไร้ที่พึ่งมีความอ่อนแอลงและเปราะบางต่อสิ่งที่อยู่รอบกายเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบจิตใจก็อาจจะตั้งตัวไม่ติดล้มเหลวและสติแตกอย่างง่ายดายด้วยพระคัมภีร์จึงหนุนใจเราทั้งหลายว่าคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันยังคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นคำกล่าวของท่านผู้เผยพระวจนะเยเรมีท่านหนุนใจให้มีความเชื่อมีความวางใจในพระเจ้าเพราะถ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นพรให้กับตัวเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาวางใจในพระเจ้าเนี่ยท่านเยเรมีได้เปรียบเทียบว่าก็เหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำริมน้ำเมื่อหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำก็มีอาหารมีแหล่งแห่งอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์มีน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งอาหารแหล่งแห่งชีวิตก็จะไม่ต้องมีความวิตกกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะเมื่อแดดส่องมาถึงถ้าน้ำไม่พอใบไม้ก็จะเหี่ยวแห้งและก็เฉาตายไปแต่ยังคงเขียวอยู่เสมอในฤดูร้อนและจะไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะแม้กระทั่งมีความแห้งแล้งก็จะเกิดดอกออกผลเพราะมีแหล่งแห่งอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ท่านเปาโลได้สอนว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยความทุกข์ความร้อนเนี่ยมันไปด้วยกันครับความสงบเย็นมันก็ไปด้วยกันแต่ถ้าเราทุกข์ร้อนในสิ่งต่างๆในสิ่งใดๆเนี่ย
ท่านแนะนำว่าให้ทูลเรื่องความปรารถนาทุกอย่างต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการทำอยู่3อย่างก็คือ1การอธิษฐาน2การวิงวอนและ3การขอบพระคุณการอธิษฐานก็คือการสนทนาขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าการวิงวอนก็คือการขอร้องในภาวะที่เราช่วยตัวเองไม่ได้การขอบพระคุณก็คือการที่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นั้นพระองค์ทรงมีพระประสงค์แน่วแน่ที่จะให้รับในสิ่งที่ดีเราก็จะขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกโอกาสและทุกสถานที่ทุกสถานการณ์ถ้าเรามีทัศนคติเช่นนี้เนี่ยสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในใจสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างก็จะคุ้มครองชีวิตจิตใจของเรารวมทั้งความคิดของเราไว้ด้วยในองค์พระเยซูคริสต์ถ้าพระเจ้าทรงคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราไว้เราก็จะอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เราก็จะอยู่ในการทรงนำของพระองค์เราก็จะไม่วิตกเราจะไม่กังวลแต่จะเชื่อและวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในการที่เรามีความเชื่อเช่นนี้เราไม่วิตกกังวลเช่นนี้เนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังหัวใจของเราให้อยู่ในการอารักขาของพระเจ้าได้เช่นเดียวกับคล้ายๆกับเมื่อเครื่องยนต์กลไกเกิดขัดข้องหรือทำงานผิดปกติไปเราจะต้องพยายามค้นหาสาเหตุด้วยการไล่เรียงจากจุดเล็กๆไปถึงจุดใหญ่ๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรขาดตกบกพร่องไปหรือเปล่าแต่หากศูนย์ควบคุมขัดข้องก็ยากที่จะซ่อมแซมส่วนต่างๆได้อาจจะต้องยกเครื่องทิ้งและเปลี่ยนมอเตอร์เสียใหม่ทั้งตัวหรือเปลี่ยนระบบควบคุมกลไกทั้งหลายในเครื่องจักรเครื่องยนต์นั้นยิ่งเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในยุคดิจิตอลด้วยแล้วนี่นะครับส่วนใหญ่ก็มักสั่งการและทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นเมื่อระบบควบคุมการทำงานขัดข้องก็ต้องยกทั้งแผงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดออกทั้งหมดแล้วทดแทนด้วยแผงใหม่ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมไอ้ส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆได้เพราะแผงควบคุมคอมพิวเตอร์นั้นมันควบคุมทั้งระบบไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆน้อยๆได้ต้องยกออกทั้งแผงหัวใจของเราก็เช่นกันครับเปรียบเสมือนแผงควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งระบบการที่จะมีสุขภาพดีหรือมีจิตใจที่ย่ำแย่จะมีความสุขหรือมีความเจ็บไข้ได้ป่วย3วันดี4วันไข้หรือขึ้นๆลงๆลุ่มๆดอนๆอารมณ์เปลี่ยนไปได้ในทุกเวลาล้วนมาจากสุขภาพของหัวใจทั้งสิ้นหากหัวใจล้มเหลวการทำงานทั้งระบบของร่างกายและชีวิตจิตใจก็จะล้มเหลวตามไปด้วยการที่หัวใจตั้งเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานทั้งระบบของร่างกายไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าในการทรงสร้างที่จะให้หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแม้เราอาจจะสูญเสียอวัยวะบางส่วนบางอย่างไปแต่หากหัวใจยังทำงานอยู่เราก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าหัวใจล้มเหลวและหยุดทำงานเมื่อไหร่อวัยวะทุกส่วนก็พลอยหยุดทำงานและไม่สามารถที่จะควบคุมให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในทางจิตวิญญาณหรือในทางความเชื่อนั้นก็เช่นเดียวกันหัวใจเป็นที่มาของอารมณ์ความรู้สึกซึ่งควบคุมความนึกคิดอันนำมาสู่การตัดสินใจและการลงมือกระทำจิตวิญญาณก็เป็นศูนย์ควบคุมชีวิตทั้งชีวิตถ้าจิตวิญญาณของเราอ่อนแอลงจิตวิญญาณของเราเสื่อมสลายไปชีวิตทั้งชีวิตก็พลอยเสื่อมสลายหายไปจนหมดสิ้นด้วยทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งจิตวิญญาณเนี่ยก็รวมเป็นส่วนหนึ่งเดียวกันดังสำนวนไทยที่กล่าวว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นคือการแสดงออกหรือการกระทำของร่างกายมักจะมาจากการสั่งการจากศูนย์ควบคุมชีวิตนั่นคือหัวใจและจิตวิญญาณทั้งสิ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยหลายอย่างเช่นปวดหัวตัวร้อนปวดท้องลำไส้ปั่นป่วน3วันดี4วันไข้อาจจะมีสาเหตุมาจากความวิตกกังวลหรืออารมณ์ขุ่นมัวในจิตใจก็ได้ดังนั้นสุขภาพกายมักมาจากสุขภาพใจหรือสุขภาพทางอารมณ์และจิตวิญญาณที่อยู่ในการกำกับขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองคนส่วนใหญ่มักเกิดมาพร้อมหัวใจที่แข็งแรงในบางครั้งมีปัญหาในการดำเนินชีวิตในทางจิตวิญญาณหรือในความเชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิญญาณที่แข็งแรงมีความเชื่อที่มั่นคงชีวิตของเราก็จะเดินไปตามคันลองที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ทุกคนก็จะมีหัวใจที่สะอาดมีความคิดที่ปราศจากมลพิษมลทินของความชั่วร้ายทั้งมวลคนที่มีจิตวิญญาณหรือมีความเชื่อที่มั่นคงก็จะทำให้หัวใจเนี่ยเบิกบานจะมีความรัก
มีน้ำใสใจจริงมีน้ำจิตน้ำใจอบเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักสำนึกบุญคุณของคนที่มีพระคุณรู้จักให้อภัยไม่ถือโทษโกรธง่ายไว้ใจกันและกันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปผ่านโลกมากขึ้นสุขภาพทางจิตวิญญาณอาจจะค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นหัวใจที่ไร้ความรู้สึกก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมความเชื่อเราจะต้องยืนหยัดอยู่ในความเชื่อให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นที่หนึ่งของชีวิตเสมอถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าจิตวิญญาณของเราเนี่ยยอมเป็นไปตามการทดลองการทดสอบของอำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายมีแต่ความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้จะทำให้มีความสุขอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกายใจที่แข็งแรงมาจากจิตวิญญาณที่มีความเชื่อที่มั่นคงผู้เขียนสุภาษิตจึงแนะนำให้เราระวังระวัยในการรักษาใจให้มีสุขภาพรอบด้านทั้งนี้เพราะหัวใจเป็นศูนย์บัญชาการของชีวิตจึงต้องเฝ้าระวังใจวาจาตาเท้าดังนี้จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะแหล่งแห่งชีวิตเริ่มต้นมาจากหัวใจ 2. จงหันไปจากปากที่พูดคดเคี้ยวและให้ริมฝีปากคดเคี้ยวอยู่ห่างจากเจ้าเพราะคำพูดเนี่ยที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดก็มักจะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายและมักจะทำให้มีความขุ่นข้องหมองใจเสมอ 3. ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าและให้หนังตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าเจ้าก็หมายความว่าให้มีความมุ่งมั่นในการที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างคนที่มีความเชื่อและมีความศรัทธาอย่าให้หนังตาของเราเนี่ยปิดลงจนทำให้เรามองอะไรไม่เห็นมองเห็นแต่สิ่งที่อยู่เบื้องล่างสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมีแต่สิ่งที่เป็นมลทิน 4. จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้าและทางทั้งสิ้นของเจ้าก็จะมั่นคงถ้าเราก้าวเดินแต่ละก้าวไปด้วยการรู้สึกสำนึกและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังก้าวเดินไปตรงไหนเนี่ยทางของเราก็จะไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเราปล่อยทางของชีวิตของเราไปเรื่อยเปื่อยตามความต้องการของตัวเองเนี่ยก้าวเท้าโดยไม่ระมัดระวังยั้งคิดอะไรเนี่ยเราอาจจะพลาดพลั้งและหลงไปจากทางที่ควรจะเดินก็ได้และ 5. จงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้ายอย่าเหไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเดินทางผิดเนี่ยให้เรากลับเท้าซะก็คือหันจากทางผิดแล้วเริ่มต้นเดินในทางที่ถูกต้องหลักการสำคัญของการควบคุมหัวใจให้มีสุขภาพที่ดีก็คือการยอมรับว่าพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีจิตใจที่สมบูรณ์กล่าวคือให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดและเป็นจิตใจที่ดีมาตั้งแต่ต้นเราจึงต้องเฝ้าระมัดระวังระแวดระวังดูแลรักษาหัวจิตหัวใจและจิตวิญญาณของเราไม่ให้มันมองหม่นไปจากทางที่พระเจ้าหรือหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดตามที่พระเจ้าทรงสร้างต้องเฝ้าระวังอย่าให้หมองหม่นไปอย่าให้บิดพลิ้วไปอย่าให้กลายเป็นหัวใจที่สกปรกหัวใจที่มองแต่สิ่งที่ชั่วร้ายเราต้องเฝ้าระวังดูแลรักษาป้องกันไม่ให้หัวจิตหัวใจของเรานั้นตกต่ำโดยขอรับพลังและการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยให้เราอยู่ห่างไกลจากความชั่วให้เราหลุดพ้นจากความวิตกกังวลให้เราห่างไกลจากความอิจฉาริษยาให้เราไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความต้องการของอำนาจฝ่ายต่ำให้เรามีกำลังมากพอที่จะมีชัยชนะเหนือการทดสอบและการทดลองทุกรูปแบบให้เรามีชัยชนะเหนือจิตใจที่ฝ่ายต่ำเพื่อเราจะมีจิตใจที่ยกชูและสูงขึ้นพระเจ้าทรงยกชูจิตใจของเราเราสามารถที่จะลืมตาอ้าปากและมีความทรนงในการมีชีวิตที่มีพระผู้เป็นเจ้าทรงนำเพราะเราได้ยกชูจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่ไปเกลือกกลั้วอยู่กับวิถีชีวิตต่ำๆเพราะฉะนั้นถ้าเราชำระล้างจิตใจของเราให้ใสสะอาดหมดจดทำใจให้สบายมีหัวใจที่เชื่อวางใจในพระเจ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์มองคนในแง่ดีรักและเข้าใจผู้อื่นหากเรามีทัศนคติชีวิตเช่นนี้จิตใจของเราก็เบิกบานร่างกายของเราก็ผ่องใสหน้าตาก็อิ่มเอิบเราก็มีกำลังใจมีความหวังใจในการที่จะมีชีวิตอยู่อีกทั้งจะเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นด้วย
เราจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยในชีวิตแต่ละวันทุกวันให้รู้จักทำดีมีน้ำใจและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยินดีในพระพรของพระเจ้าทุกวันทุกเวลาจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรจากเราว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมคุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์เกื้องรังสฤทธิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือโทรศัพท์053-242-654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับTo